กลับมาติดตามโชว์สุดท้ายของรายการนะคุณผู้ชมใน Facebook Live ใจเย็นๆ สักนิดนึงนะคุณขาใจเย็นๆนะคะศาลตัดสินแล้วครับใจเย็นๆระมัดระวังความคิดเห็นที่จะละเมิดอำนาจศาลด้วยนะครับเอาอย่างนี้คุณผู้ชมศาลท่านตัดสินไปตามคนที่ทำสำนวนขึ้นไปค่ะศาลตัดสินอะไรนอกเหนือจากสำนวนที่พนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัยการไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ได้เลยค่ะทำสำนวนไปเช่นไรศาลท่านก็ต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำวินิจฉัยไปเช่นนั้นและบ้านเรามันเป็นระบบกล่าวหาค่ะถ้าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเอาหลักฐานข้อมูลมายันผู้กล่าวหาได้มันก็จบจริงจริงครับมีท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตมาว่าเออศาลตัดสินแบบนี้แล้วคดีของลุงตู่เป็นคนละกรณีกันคนละศาลไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องของกรณีโรงพักเนี่ยเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงค่ะแต่กรณีของ8ปีนายกเป็นเรื่องของข้อกฎหมายกรณีของคุณสุเทพเนี่ยข้อเท็จจริงบวกกับข้อกฎหมายแต่จะเน้นไปที่ข้อเท็จจริงเป็นหลักก็พูดง่ายๆหลักฐานนะคะเขาถึงได้เรียกมาสอบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกกันสักนิดนึงมีท่านนึงบอกว่าอยากให้เปิดคอมเมนต์ใน YouTube ได้ขออภัยคืออย่างผมก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแค่ดูคอมเมนต์ใน Facebook Live แล้วเนี่ยก็วุ่นไม่ได้เตรียมข้อมูลเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าประเด็นสำคัญอย่างที่เราเคยบอกไปนะคะถ้าเกิดว่ามีบางคอมเมนต์ที่แบบว่าอาจจะมินเมย์อย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบเข้าไปแก้ไขได้อะไรได้อะนะก็จะเปิดเฉพาะบางวันเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่เขาพอที่จะเข้าไปดูให้ได้นะครับค่ะแต่ก็ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมโอ้800กว่าท่านนะที่รับชมผ่าน YouTube ด้วยนะคะมาดูบรรยากาศครม.เมื่อวานนี้กันสักหน่อยนะครับก็ค่อนข้างชื่นมื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผู้สื่อข่าวยังคงโฟกัสไปที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานก็ข่าวบอกแบบนี้เลยทำหน้าที่อย่างเรียบร้อยกระฉับกระเฉงมีการพูดถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงในขณะนี้นะครับบอกว่ามีความห่วงใยเนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนส่งผลกระทบต่อการนำเข้าแล้วก็ต้นทุนการผลิตต่างๆกระทบค่าครองชีพที่อาจจะขยับสูงขึ้นก็กำชับให้รัฐมนตรีคลังคุณอาคมเติมพิทักษ์ภัยสิทธิ์เนี่ยหารือกับธนาคารประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประคองให้ค่าเงินบาทอยู่ที่35บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันอ่อนค่ามาถึง37บาทไม่อยากให้เกิดสถานการณ์เหมือนสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตที่ค่าเงินบาทลอยตัวไปถึง54บาทต่อ1ดอลลาร์โดยพูดทุเรศทีจริงว่าแบบนั้นขออภัยคุณผู้ชมนะพลเอกประวิตรใช้คำว่าแบบนั้นตายหาเลยขอดำเนินการโดยด่วนซึ่งก็เรียกเสียงหัวเราะจากรัฐมนตรีในห้องประชุมครับมันไม่ขำนะแต่จริงๆมันการเมืองไปแทรกแซงไม่ได้นะทำไม่ได้แล้วที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันคนตั้งคำถามถึงทุนสำรองเพราะว่าทุนสำรองเราลดลงไปแต่ไม่ได้เกิดจากเรื่องของการเอาออกมารักษาค่าเงินอะไรมากมายมหาศาลแต่มันเกิดจากเรื่องของค่าเงินที่อ่อนลงมูลค่าที่เก็บเอาไว้มันก็ลดลงเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางประเทศไทยก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่แต่ส่วนนึงต้องยอมรับว่าเพราะว่าเฟดของสหรัฐเขาไปขึ้นดอกเบี้ยไงดอลลาร์ก็เลยโอ้เป็นที่ต้องการของตลาดมันก็เลยเข้าใจได้นะนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังเล่าให้ครม.ทราบถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการของตนนะครับก็จะนำข้อร้องเรียนจากประชาชนในการลงพื้นที่ที่นราธิวาสเมื่อ19กันยายนมาสั่งการในที่ประชุมเช่นสั่งการไปที่กระทรวงคมนาคมเร่งรัดเส้นทางยะลาเบตงที่เกิดความล่าช้าการบูรณะวัดในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการบูรณะมากว่า100ปีเสาไฟฟ้าในพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องขอเพื่อสนับสนุนกิจการการเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์นะครับอย่างไรก็ตามหลังการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยก็เป็นที่น่าสังเกตนะว่าจะมีการนำข้อร้องเรียนจากประชาชนมาเล่าให้ฟังแล้วก็สั่งการที่ประชุมครม.อย่างสม่ำเสมอหลังการประชุมเสร็จสิ้นก็ไม่ได้มีการหารือประเด็นอะไรกับทางการนำพรรคร่วมเพิ่มเติมนะครับก็เดินทางออกจากทำเนียบทันทีนะมีการพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยสั้นๆด้วยนะบอกว่าผู้สื่อข่าวถามว่ามีการคุยกันในครม.ไหมทางบิ๊กป้อมบอกไม่ได้มีอะไรทำงานด้วยกันเรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะครับแล้วก็นักข่าวก็ไปทักก่อนเดินทางกลับบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เห็นมีการใส่กางเกงยีนลงพื้นที่ที่หนองบัวลำพูด้วยนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประวิตรก็เลยบอกว่าเป็นวันหยุดผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นวันหยุดต่อไปจะแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าวัยรุ่นและในโซเชียลก็ดูเหมือนจะชอบลุคนี้นะพลเอกประวิตรก็ไม่ตอบนะครับยิ้มเขินๆก่อนจะขึ้นรถเดินทางกลับไปทันทีครับเรื่องภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นี่ยังไม่จบอ่ะคุณโก้เมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวไปเจอคุณอนุทินกับคุณจุรินทร์ด้วยนะทั้งคู่พูดตรงกันบอกไม่มีอะไรต้องคุยแต่ไม่ได้มีปัญหากันเชื่อดีไหมเอาคนนี้ก่อนคุณอนุทินชาวรกูลครับให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เรื่องของพรบ.กยศ.แล้วก็พรบ.กัญชากัญชงบอกอย่าใช้คำว่าความขัดแย้ง
เป็นเอกสิทธิ์ที่แต่ละพรรคจะมีความเห็นต่างกันแต่ทุกฝ่ายควรเคารพกติกาเมื่อเสียงส่วนใหญ่ในสภาทบทวนร่างพรบกัญชาเราก็ต้องเคารพถามว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุยกันแล้วหรือไม่คุณอนุทินย้ำว่าไม่เคยคุยส่วนใหญ่จะคุยผ่านวิปรัฐบาลกฎหมายกัญชากัญชงเนี่ยยืนยันใช้การแพทย์เท่านั้นผู้สื่อข่าวถามว่าสุดท้ายแล้วกฎหมายกัญชาไม่ผ่านเนี่ยจะส่งผลให้ภูมิใจไทยถอนตัวจากพรรคร่วมไหมคุณอนุทินตอบกลับจะถอนทำไมจะเลือกตั้งอยู่แล้วไม่คิดถึงเรื่องนั้นถ้าไม่ผ่านการพิจารณาวาระ3ก็เป็นเรื่องของสภาแต่จะเป็นการสะท้อนว่าพรรคการเมืองที่ระบุอยากให้มีกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชาไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นจริงทั้งที่ในเนื้อหามีความรัดกุมเพิ่มเป็น95มาตราและเดี๋ยวเขาก็จะเดินหน้าคือพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าไม่ผ่านสมัยนี้เดี๋ยวก็ไปหาเสียงต่อสมัยหน้ากลับมาว่ากันส่วนฝั่งประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ในฐานะหัวหน้าพรรคพูดถึงความขัดแย้งระหว่างพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยจากกรณีพรบกัญชากัญชงนี่แหละบอกว่าส.ส.ของพรรคเนี่ยตัดสินใจทุกเรื่องไปตามสิ่งที่ถูกที่ควรยึดประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศเป็นหลักความจริงกฎหมายที่ประชาธิปัตย์เสนอก็ไม่ผ่านความเห็นหลายฉบับแต่เราก็ไม่เคยตำหนิใครหรือพรรคไหนที่ไม่เห็นด้วยเคารพความเห็นทุกฝ่ายไม่เคยมีปัญหาจึงไม่ต้องกังวลเรามีวุฒิภาวะทางการเมืองพอถามว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการต่อสู้ดุเดือดถึงขึ้นระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยหรือไม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้ก็วิวาทะทางกันไปหลายรอบแล้วนะครับคุณจุรินทร์บอกว่าประชาธิปัตย์แข่งกับหลายพรรคที่ผ่านมาพวกเรายืนหยัดอยู่ได้เราเป็นสถาบันการเมืองที่คนภาคใต้แยกแยะออกอันไหนยั่งยืนอันไหนเฉพาะกิจเราไม่ได้ทำแค่เฉพาะกิจบางยุคได้มากบางยุคได้น้อยแต่เราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ครับเฉพาะกิจนี่ไม่ได้น่าจะหมายถึงพรรคภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยเขาอยู่มานานแล้วตั้งแต่สมัยที่คุณเนวินแยกมาจากคุณทักษิณน่ะครับคุณชวนก็พูดใช้คำว่าพรรคเฉพาะกิจมานะคุณโก้คุณชวนพูดประโยคนี้มาก่อนแล้วคุณจุรินทร์ก็มาสำทับอีกทีนึงนะคะเอาจริงถ้าทะเลาะกันจริงอ่ะเขาไม่มานั่งบอกใช่ครับเราไม่ถูกกันครับเราทำงานด้วยกันไม่ได้แล้วครับเขาก็ไปพูดออฟเรคคอร์ดกันทั้งนั้นแหละนะทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะจากมติครม.เมื่อวานนี้ค่ะมติครม.ออกมาก็คือว่าจะลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลงอีก3เดือนจะได้ลดภาระของนายจ้างด้วยนะคะคุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นแถลงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ.ในการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะงวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม65นี้ค่ะโดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33โดยให้นายจ้างและผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงินร้อยละ3ของค่าจ้างผู้ประกันตนจากเดิมเนี่ยจ่ายอยู่ที่อัตราร้อยละ5ค่ะในขณะที่กำหนดให้รัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินในอัตราเท่าเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตนสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39อันนี้เขาให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดิมเนี่ยอัตราเดือนละ432บาทลดเหลือ240บาทนะคะในช่วงระยะเวลา3เดือนเพื่อจะได้บรรเทาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจกับค่าครองชีพณปัจจุบันซึ่งการลดอัตราเงินสมทบงวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม65นี้ก็จะส่งผลให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 17,000 กับอีก44ล้านบาทโดยผู้ประกันตนจ่ายสมทบลดลง 9,080 ล้านบาทในจ้างเนี่ยจ่ายลดลง 7,964 ล้านบาทแต่ว่าก็จะได้เป็นการช่วยบรรเทาภาระเพิ่มสภาพคล่องให้กับในจ้างด้วยนะคะครับคือจริงๆผู้ประกอบการเนี่ยโดน2เด้งนะโดนค่าแรงด้วยแล้วก็โดนค่าไฟด้วยค่าไฟเนี่ยหนักเลยนะครับ 18% คุณเห็นดราม่าร้านกาแฟร้านนึงมั้ยคุณโก้มันมีดราม่าร้านกาแฟร้านนึงค่ะอยู่แถวๆพุทธมณฑลคือมีคนไปโพสต์ว่าเขาจะไปขอชาร์จไฟเขาบอกว่าเนี่ยแบตเตอรี่โทรศัพท์เขาเนี่ยเหลือแค่ 1% ครับเขาขอชาร์จสัก5นาทีพี่ร้านขายกาแฟก็บอกว่าได้ค่ะแต่พี่ขอคิด300นะคะโอ้คุณโก้เขาก็เลยเอามาโพสต์ลงชาวเน็ตเสียงแตกแน่นอน1ก็บอกก็เป็นร้านที่ก็ไปใช้บริการกันเป็นประจำแบบเนี้ยขอชาร์จแค่5นาทีแค่นี้เองไม่ได้หรือแต่อีกส่วนนึงเนี่ยเราก็ต้องมองในมุมของเจ้าของร้านนะคุณโก้ค่าไฟเราอะเดี๋ยวคงจะได้มีการช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างแต่สำหรับ SME เจ้าของธุรกิจเนี่ย
เวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเยอะนะคะแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของคนที่ไปใช้อาจจะคนนี้อาจจะโชคร้ายที่แบบแจ็คพอตมันอาจจะมีคนที่แบบขอแป๊บนึงแล้วก็ชาร์จนานมากแต่ทุกอย่างมันคือต้นทุนของเจ้าของร้านใช่อันนี้คือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการเพราะว่าผมเองก็เคยเข้าไปในร้านสะดวกซื้อบางร้านขออภัยไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อร้านฟาสต์ฟู้ดบางร้านแล้วไปเสียบชาร์จก็มีพนักงานเดินมาบอกว่าทางร้านเนี่ยไม่มีนโยบายให้บริการในส่วนนี้ขออภัยด้วยนู่นนั่นนี่ก็โอเคก็เข้าใจกันคือมันแล้วแต่นโยบายในขณะที่บางร้านเขาก็อนุญาตให้ทำได้อย่างร้านกาแฟคนก็ไปเสียบใช้ทำงานกันก็แล้วแต่ร้านค่ากาแฟเขาก็แพงคุณผู้ชมค่ากาแฟเขาก็แพงนะคะแต่อันนี้คือถึงได้บอกว่าชาวเน็ตก็เสียงแตกกันว่าจะอะไรไงคือถ้าให้ราคาเนี่ยเขาคงไม่อยากให้คุณชาร์จแต่ว่าก็น่าจะคุยกันดีๆอ่ะตัวมันก็เป็นประเด็นดราม่ากันครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับจบก่อนเวลาเล็กน้อยทีมงานก็จะได้ดีใจปกติชอบจบเลทนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้าหลายเรื่องน่าสนใจให้ต้องติดตามกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ